Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News โจทย์ใหญ่ของพรรคก้าวไกลคือทำให้ประชาชนและสังคมเชื่อมั่นว่าเราบริหารประเทศได้อย่างมั่นใจวางใจให้พรรคก้าวไกลให้พรรคบริหารประเทศได้แก้ปัญหาทั้งในประเทศที่มีปัญหาทางการเมืองและปัญหาต่างประเทศที่สถานการณ์โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอีกหนึ่งพรรคการเมืองระดับนำที่เคลื่อนไหวอย่างเงียบๆแต่มีความคืบหน้าตลอดสำหรับพรรคก้าวไกลหลังจากผุดแคมเปญก้าวไกล Next เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคอาสาสมัครพรรครวมถึงประชาชนทั่วไปตลอดช่วงเดือนสิงหาคม2565จนเคาะบทเรียนสรุปโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ไขมา3ประเด็นปัญหาได้แก่1การสื่อสารการทำงานของพรรค2. การลงพื้นที่ทำงานของสมาชิกและส.ส.ของพรรค 3. การคัดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคตลอด1เดือนที่ผ่านมาพรรคได้รับข้อเสนอในช่องทางออนไลน์มามากกว่า400ข้อเสนอได้สร้างบทสนทนามากกว่า 5,700 ครั้งมีผู้มีส่วนร่วมในการโหวตกว่า 6,000 ครั้งและมีการเข้าถึงเว็บไซต์กว่า 10,000 ครั้งและยังมีการเปิดเวทีในพื้นที่กว่า27เวทีในทุกภาคทั่วประเทศนอกจากโจทย์เรื่องการสื่อสารการทำงานพื้นที่และตัวผู้สมัครแล้วสิ่งที่ได้รับเสนอเข้ามากที่สุดคือเรื่องนโยบายมากกว่าเรื่องอื่นเป็นเท่าตัวถึง204เรื่องตามมาด้วยข้อเสนอแนะเรื่องการสื่อสารและการทำงานพื้นที่ตามลำดับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลสรุปประเด็นไว้เมื่อวันที่28สิงหาคม2565ที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่กำลังร้อนแรงค่ายสีส้มจำเป็นต้องปักธงทางความคิดระดมสรรพกำลังทั้งหมดทุ่มออกมาเพื่อเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกไม่นานโดยเฉพาะคู่แข่งสำคัญที่ไม่ใช่พรรคฝ่ายรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงพรรคเพื่อไทยซึ่งมีฐานเสียงใกล้เคียงกันอีกด้วยสมการสูตรเลือกตั้งแบบหาร100ซึ่งไม่ค่อยเป็นคุณเท่าไหร่กับพรรคก้าวไกลที่ได้จำนวนส.ส.จากการเลือกตั้งเมื่อปี2562ในนามพรรคอนาคตใหม่จำนวน81ที่นั่งส่วนใหญ่เป็นปาร์ตี้ลิสต์มีส.ส.เขตแค่เพียง26ที่นั่งในสภาเท่านั้นและในจำนวนนี้เกือบครึ่งกลายเป็นงูเห่าทรยศอุดมการสีส้มไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นปัจจุบันก้าวไกลเหลือส.ส.เขตเพียง18รายเท่านั้นทำให้โจทย์ใหญ่ในการเตรียมสู้สมรภูมิเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคก้าวไกลประเมินว่าต้องโฟกัสคัดเลือกตัวผู้สมัครอย่างเข้มข้นเพื่อสืบทอด DNA อนาคตใหม่เข้าตัวไม่ทรยศหักหลังประชาชนอีกสำหรับเป้าหมายของก้าวไกลเตรียมส่งผู้สมัครส.ส.ครบทุกเขตโดยเชื่อว่าจะได้จำนวนส.ส.เขตในทุกภาคไม่ว่าจะใช้สูตรการเลือกตั้งแบบหาร100ก็ตามแต่จะเน้นโฟกัสไปในพื้นที่สีส้มเข้มข้นเช่นกรุงเทพมหานครในหลายเขตสะท้อนจากผลการเลือกตั้งสก.ที่ผ่านมาจังหวัดปริมณฑลภาคกลางบางจังหวัดรวมถึงภาคเหนือตอนบนบางส่วนภาคตะวันออกบางจังหวัดและภาคอีสานบางจังหวัดที่คาดว่าจะมีจำนวนส.ส.เข้าสภาแน่นอนแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาได้วางตัวผู้สมัครส.ส.เขตไว้บางส่วนแล้วและจากโพลพรรคมีคะแนนค่อนข้างเป็นที่พอใจอย่างไรก็ดีณขณะนี้คงต้องรอการแบ่งเขตจากกกต.ก่อนว่าจะแบ่งในรูปแบบใดเขตไหนเป็นเขตไหนเพื่อวางตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งสำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งนั้นแกนนำระดับสูงในพรรคก้าวไกลเชื่อว่าจะได้คะแนนไม่ต่ำกว่าการเลือกตั้งปี2562ที่ได้6ล้าน3แสนเสียงแม้ว่าจะมีบางเขตที่เป็นคณะจากพรรคไทยรักษาชาติแต่ผลจากการทำงานที่ผ่านมาในสภาเชื่อว่าได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นมาถมคะแนนจากทสช.
ประเด็นที่หลายคนสนใจคือบรรดาส.ส.ที่มี DNA อนาคตใหม่ทั้งส.ส.เจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและวรรณวรีตะล่อมศิลป์ส.ส.กรุงเทพมหานครประกาศวางมือไม่ลงส.ส.สมัยหน้าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นเพราะก้าวไกลต้องการปรับลดบทบาทลงไม่รื้อฟ้าทะลุเพดานเหมือนที่ผ่านมาชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลยังคงมีอุดมการณ์เดิมไม่ได้เปลี่ยนวิธีเล่นเหมือนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตเลขาตอมระบุว่าทั้งสองรายยังคงอยู่กับพรรคก้าวไกลไม่ได้ไปไหนโดยนางสาวอมรัตน์ขณะนี้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่จะปรับบทบาทมาดูงานหลังบ้านเพิ่มมากขึ้นพัฒนาพรรคไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อเปิดทางให้เลือดใหม่เข้าไปเป็นส.ส.ส่วนนางสาววรรณวรีขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังคลอดบุตรจึงต้องการปรับบทบาทตัวเองให้เวลาครอบครัวมากขึ้นแต่ยังคงสนับสนุนพรรคก้าวไกลและร่วมทำงานกับพรรคก้าวไกลเช่นเดิมไม่เปลี่ยนวิธีเล่นหรอกครับจุดยืนทิศทางการเมืองยังคงเหมือนเดิมและปรับปรุงด้านที่เราอาจยังไม่เข้มแข็งยังไม่เด่นชัดให้ครบเครื่องมากขึ้นแต่ว่าการที่ส.ส.เจี๊ยบถอยออกไปอยู่เป็นกรรมการบริหารพรรคอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าพรรคปรับจุดยืนคงไม่หรอกเดี๋ยวเห็นว่าที่ผู้สมัครใหม่ครบเครื่องมีทั้งผู้สมัครทำงานทางการเมืองประเด็นสังคมเศรษฐกิจหรือประเด็นต่างๆก็รอบด้านอยู่แล้วชัยธวัฒน์ยืนยันส่วนโจทย์ใหญ่ของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าผ่านการสะท้อนแคมเปญก้าวไกล Next มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนั้นชัยธวัฒน์อธิบายว่าก้าวไกล Next เน้นกระบวนการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคอาสาสมัครประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อที่จะไปสู่การปรับปรุงปฏิรูปพรรคหลายๆด้านได้ประเด็นหลักๆแล้วที่เป็นความเห็นคนส่วนใหญ่ตรงกันไม่ว่าเรื่องการพิจารณาผู้สมัครแนวทางการนำเสนอนโยบายการปรับปรุงเรื่องการสื่อสารของพรรคเป็นต้นโดยความเห็นเหล่านี้จะนำไปสู่การปรับการทำงานบางเรื่องทำได้เร็วบางเรื่องต้องใช้เวลาในการทำทั้งนี้วันที่9กันยายน2565เรื่องแคมเปญเลือกตั้งเริ่มที่กรุงเทพมหานครพร้อมๆกับการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครที่พรรคมีการรับรองไปแล้วหลังจากนั้นคงจะเดินสายไปทั่วประเทศแต่ละภูมิภาคตลอดเดือนตุลาคม2565ส่วนการถอดบทเรียนเรื่องส.ส.งูเห่านั้นชัยธวัฒน์กล่าวว่าสิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเกิดจากเราไม่มีเวลาในการคัดสรรให้ดีพอหรือทดลองการทำงานร่วมกันเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นในรอบนี้เรามีเวลาพิจารณากระบวนการทดลองการทำงานก่อนจะมีการเลือกตั้งใหม่จริงๆและส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการตรงนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งคราวนี้เราให้ทีมงานในพื้นที่มีส่วนร่วมประเมินและทำงานกับผู้สมัครส.ส.อย่างใกล้ชิดด้วยส่วนในระยะยาวสิ่งที่ต้องทำให้ได้คือการสร้างนักการเมืองของพรรคมีกระบวนการที่เรามีความมั่นใจมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องรอเป็นการรับสมัครเป็นครั้งไปชัยธวัฒน์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าโจทย์ใหญ่ของพรรคก้าวไกลคือทำให้ประชาชนและสังคมเชื่อมั่นว่าเราบริหารประเทศได้อย่างมั่นใจวางใจให้พรรคก้าวไกลให้พรรคบริหารประเทศได้แก้ปัญหาทั้งในประเทศที่มีปัญหาทางการเมืองและปัญหาต่างประเทศที่สถานการณ์โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนการสร้างความไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าเราบริหารประเทศได้ในปัญหารุมเร้าและปัญหาระยะยาวคือสิ่งสำคัญทั้งหมดคือสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลอีกหนึ่งพรรคใหญ่ในขั้วฝ่ายค้านที่เสริมทัพระดมสรรพกำลังเพื่อเตรียมการเลือกตั้งใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ส่วนจะสำเร็จเป็นรูปธรรมหรือไม่ต้องรอติดตามผลกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ